นมันตกอะค่ะแล้วก็พายุลมแรงนะคะทุกคนก็อยู่ในอาคารเลยแล้วก็มันก็พังเข้ามาก็เห็นอีกทีก็คือมันก็พังมีผู้ได้รับบาดเจ็บไหมครับไม่มีมีแต่รถเสียหายรถเป็นของเจ้าหน้าที่อาจารย์ที่นี่รถเสียหายกี่คันสี่คันค่ะแล้วเห็นบอกมีมอเตอร์ไซค์ด้วยมีมอเตอร์ไซค์อยู่ใต้กำแพงอีก2คันค่ะยังออกไม่ได้อ๋อครับผมอยู่ที่เกิดเหตุครับผมครับผมได้ครับที่บอกว่ามีอาคารพังเสียหายเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยทางเทศบาลนครสวายเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรต่อครับเทศบาลสวายก็มาดูว่าวันนี้เราเน้นเรื่องความปลอดภัยดูจากเหตุที่เกิดเนี่ยเกิดจากลมแล้วก็วันนี้โชคดีคือไม่มีผู้ใดบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเลยเสียหายคือเบื้องต้นคือรถยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์เบื้องต้นที่ผมมากับหัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารก็คือมาเบื้องต้นเนี่ยคงต้องเน้นความปลอดภัยคืออาจต้องระงับการแช่คันก่อนเพื่อรอการตรวจสอบเพราะว่าเราเลยเห็นชีวิตสำคัญกว่าสิ่งอื่นนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะต้องดำเนินการครับแล้วก็คงต้องรายงานให้ทางที่แรงเธอนะครับว่าทราบตามระดับชั้นครับก็เบื้องต้นตอนนี้ว่ากันพื้นที่ไว้ก่อนใช่ครับผมก็ต้องทำพื้นที่ไว้ก่อนครับโอเค